แต่ทีนี้นอกเหนือจากฟังคำของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปดูกันหน่อยถึงความพร้อมนะคะว่าจังหวัดระนองเขาเป็นยังไงบ้างนะคนในพื้นที่ป่านี้ตื่นเต้นกันมากไหมอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จังหวัดระนองไปซาวเช็คเสียงก่อนซิว่าคนในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าวันนี้ไปถามนะตื่นเต้นไหมอ่ะจะเจอนายกคนก็บอกตื่นเต้นมากนะแล้วก็มีความสุขมากเลยคือเตรียมพร้อมแล้วแหละว่าเราจะมีของดีของเด่นอย่างไรจะนำเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าเนี่ยของดีของเด่นจังหวัดระนองนะนอกจากนี้ค่ะก็เชื่อว่าจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดหลังจากนี้อย่างแน่นอนด้วยเมื่อท่านนายกมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นนี้จากคุณพัทราพรมาละโสค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณขอบคุณค่ะพี่กิ๊กพี่พีคะจังหวัดระนองค่ะต้องบอกเขาว่าหลายคนอาจจะมองว่าต้องเป็นจังหวัดที่ตั้งใจมาเที่ยวซึ่งก็เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่ดิฉันลงพื้นที่มาแล้วก็เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้มันมีเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นที่นี่ค่ะประภาคารกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะคะของจังหวัดระนองและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็เป็นแหล่งที่มาของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะมีขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะว่ารัฐบาลตั้งใจผลักดันที่จะทำให้จังหวัดระนองเป็นที่รู้จักของทุกคนค่ะแน่นอนค่ะว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะทีมข่าว NBT ของเราค่ะได้ไปสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดการประชุมรวมทั้งความรู้สึกของประชาชนก่อนจะมีงานใหญ่ค่ะคือการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะเกิดขึ้นในวันที่23มกราคมนี้พบว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานค่ะอย่างเช่นที่โรงแรมที่พักทุกวันนี้รู้ไหมคะว่าเต็มเกือบหมดแล้วค่ะและส่วนใหญ่มองไปถึงอนาคตค่ะว่าอย่างน้อยการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็จะทำให้จังหวัดระนองเป็นที่รู้จักมากขึ้นของดีที่มีจะได้ถูกนำเสนอสู่สายตาคนทั่วไปให้ได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของดีของเด่นของคนในพื้นที่สามารถค้าขายได้ดีกว่าเดิมค่ะอย่างผู้ประกอบการร้านโจ๊ก3ชั้นเกาเหลาเลือดหมูร้านอาหารเช้าชื่อดังจังหวัดของระนองนะคะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ถือเป็นการประชุมสัญจรที่จังหวัดระนองครั้งแรกทำให้มีคนเข้ามาที่จังหวัดเยอะจะช่วยทำให้การค้าขายนั้นดียิ่งขึ้นค่ะตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ว่ามาสัญจรที่ระนองนะคะแล้วก็ผู้คนก็เยอะคือพี่ขายดีมาตั้งแต่วันเสาร์อะค่ะวันศุกร์วันเสาร์อะค่ะเนี่ยคือพี่ก็ปกติพี่ก็ขายดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบมาสัญจรอย่างนี้พี่ก็คิดว่าพี่ขายดียิ่งขึ้นค่ะส่วนร้านสุกี้สุพรชาบูหม่าล่าสายพานเจ้าแรกในระนองเจ้านี้บอกเขาว่ารู้สึกยินดีค่ะรู้สึกยินดีค่ะที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมองว่าจะทำให้เศรษฐกิจที่นี่ดีขึ้นค่ะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทำให้คนในพื้นที่นั้นมีรายได้เพิ่มส่วนตัวอยากให้เศรษฐกิจเหมือนเศรษฐกิจนี้ดีแบบช่วงเหมือนช่วงนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำให้ร้านค้าต่างๆนั้นมีรายได้มากขึ้นค่ะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการโอท็อปรายนี้นะคะบอกว่าจากการที่พูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างบอกว่ารู้สึกดีใจค่ะเนื่องจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาพรวมได้เป็นอย่างดีขณะที่เพราะขณะนี้ค่ะโรงแรมนั้นเกือบเต็มหมดแล้วส่วนร้านอาหารก็มีการจับจองจนเต็มเช่นกันและอยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยและคิดว่าหลังจากนี้ค่ะในพื้นที่จะตื่นตัวเนื่องจากมีหลายโครงการนะคะที่จะได้รับการพัฒนาค่ะทุกคนแฮปปี้นะคะแฮปปี้เพราะว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แบบในภาพรวมดีมากเลยค่ะนะฮะโรงแรมเต็มร้านอาหารมีการจับจองสั่งออเดอร์ไปเลี้ยงไปดูแลผู้ที่มาเยือนนะฮะในมุมมองของพี่ดีมากเลยนะคะดีมากๆแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆตามมาอีกมากมายแน่นอนทุกเรื่องที่เป็นโครงการไม่ว่าจะของภาครัฐหรือของจังหวัดเราเองที่จะต้องผลักดันโครงการนู่นนี่นั่นพี่ว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วล่ะค่ะนะคะขอบคุณทุกภาคส่วนเลยค่ะที่ทำให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้เรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นณที่นี่
มาดูมุมมองของผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางหรือว่า2แถวนะคะก็ยินดีค่ะที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีมาประชุมสัญจรขณะนี้ค่ะบรรยากาศนั้นคึกคักเชื่อว่าหลังจากนี้ค่ะจะทำให้จังหวัดระนองเป็นเมืองสุขภาพตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้อยากให้รัฐบาลนั้นช่วยผลักดันให้จังหวัดระนองเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเพราะมีศักยภาพส่วนประชาชนในจังหวัดค่ะได้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดระนองก็รู้สึกดีใจและอยากให้นายกมาพัฒนาเมืองระนองให้เจริญหลายคนอยากเจอนายกรัฐมนตรีและอยากให้ช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วประเทศให้เหมือนกันหมดไม่เลือกจังหวัดค่ะก็เมื่อกี้ก็ได้ฟังข่าวคือนายกเขาบอกว่าคือจะส่งเสริมให้ระนองนี่เป็นคือเมืองสุขภาพระดับโลกก็นั่นก็คือเป็นนิมิตหมายที่ดีของจังหวัดระนองนะคือยางถนนหนทางก็คือน่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันสะดวกขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เส้นทางของระนองนี้รู้สึกว่าจะคับแคบไปหน่อยนะคือการเดินทางทำให้นักท่องเที่ยวนี่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะในส่วนของการบินก็โอเคนะก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วจะมาเยี่ยมเยียนใช่ไหมความเดือดร้อนของประชาชนนั่นก็เลยดีผมว่าดีมากเราอยากให้เขาทำอะไรนะอยากบอกอะไรของรัฐบาลไหมว่าอยากทำอะไรกับจังหวัดระนองไม่ไอ้พวกทุกอะไรก็ไอ้พวกรับจ้างจ้างมึงได้เห็นมึงพูดกันนะแม่มึงจะหานายกอะไรก็ไม่รู้มาเพราะว่าเนี่ยเขามาสร้างความเจริญนะต่างชาติเขาก็มาเที่ยวโอ้มันเจริญใช่ไหมดีอยู่แล้วและนี่ก็คือเสียงของชาวบ้านนะคะที่สะท้อนความรู้สึกเมื่อทราบว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาที่จังหวัดระนองส่วนนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศของบ้านเทียนสือค่ะหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเจ้าของบ้านเทียนสือมองว่าเรื่องการท่องเที่ยวมีความคึกคักมากขึ้นส่วนตัวอยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพราะมองว่าจังหวัดระนองค่ะมีศักยภาพที่จะรองรับการท่องเที่ยวและการพัฒนากันมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าก็ถือได้เป็นการโปรโมทจังหวัดของเราเป็นในตัวด้วยให้ทางคณะรัฐมนตรีหรือทางผู้ติดตามที่มาเพราะว่ายังไงก็จะมีสื่อมาทำข่าวอยู่แล้วก็จะได้โปรโมทจังหวัดไปในตัวด้วยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อัตลักษณ์ต่างๆรวมถึงเหมือนของบ้านที่ฉันเองเนี่ยค่ะก็เราก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองแล้วก็ถือว่าได้เป็นโอกาสดีที่จะได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีค่ะส่วนบรรยากาศสถานที่ประชุมนะคะที่อาคารหอประชุมคอซูเจียงศูนย์ราชการจังหวัดระนองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตกแต่งสถานที่โดยนำโมเดลของดีและสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอมาประดับไว้ตรงโต๊ะกลางของห้องประชุมขออภัยค่ะมาประดับไว้ตรงกลางของโต๊ะประชุมส่วนภาพฉากหลังห้องประชุมนะคะได้ใช้ภาพมุมสูงของอ่าวเขาควายเกาะกำตกที่มีหาดทรายที่ขาวเนียนเป็นรูปโค้งเหมือนเขาควายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของระนองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองได้รับการโหวตให้เป็น1ใน25แหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวแชปเตอร์2023ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะส่วนที่จุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของคณะรัฐมนตรีและจุดแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะบริเวณห้องโถงหน้าห้องประชุมใช้ภาพภูเขาย่าหรือเขาหัวล้านและพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีบูธจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการของชุมชนคุณธรรมวัดบางงาวัดบ้านเหงาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโซนจัดแสดงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกะปิมังคุดกาหยูหรือมะม่วงหิมพานต์ขออภัยค่ะหรือมะม่วงหิมพานต์ที่เป็นพืชอัตลักษณ์และเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดระนองมาจัดแสดงอีกด้วยค่ะแม้จังหวัดระนองนะคะแม้ว่าการประมงจะเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของจังหวัดระนองที่สร้างรายได้จำนวนมากในแต่ละปีแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่ยังคงอยู่นั่นคือการเกษตรซึ่งเกษตรกรนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฝนเกือบตลอดทั้งปีหรือที่เราเรียกว่าเมืองระนองเมืองฝน8แดด4ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะจังหวัดระนองเป็นเมืองฝน8แดด4แต่ที่อำเภอกระบุรีแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นเมืองฝน10แดด2ค่ะเก
กษตรกรที่นี่ได้มีการปลูกทุเรียนร่วมกับกาแฟเพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำในห้วงเวลาเดียวกันโดยในขณะที่ทุเรียนกำลังออกดอกกาแฟก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ตลอดทั้งปีและสามารถเลี้ยงชีพได้ไม่แพ้อาชีพอื่นๆเลยค่ะพี่ก่อพงเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ตำบลจปร.อำเภอกระบุรียืนยันกับทีมข่าวว่าจังหวัดระนองเป็นเมืองฝน8แดด4จริงด้วยอยู่กึ่งกลางระหว่าง2ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันทำให้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้ง2ฝั่งในแต่ละปีจึงมีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเฉลี่ยเดือนละ20วันแต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อำเภอกระบุรีเป็นพื้นที่พิเศษคือฝน10แดด2เกษตรกรยุคใหม่จึงปรับตัวด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าทุเรียนควบคู่กับการเฝ้าระวังโรคและการเติบโตของทุเรียนในแต่ละปีผ่านการแลกเปลี่ยนกับชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออกเพื่อทราบปัญหาและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างดีที่สุดเกษตรกรมองว่าการมีฝนเยอะเป็นเรื่องดีเพราะทำให้ผลไม้ระนองมีความเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีรสชาติโดดเด่นต่างจากที่อื่นอย่างทุเรียนก็จะมันหอมหวานมากที่สุดส่วนกาแฟก็จะมีการเติบโตที่ยาวนานถึง11เดือนทำให้โรบัสต้าระนองตอบโจทย์คอกาแฟได้เป็นอย่างดีการบริหารจัดการของเกษตรกรและการเข้าใจในบริบทของพืชผลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากเกษตรกรยอมรับในวิธีการใหม่ๆและไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการแบบเดิมอาชีพเกษตรกรก็จะเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดีฝนเยอะจริงๆมันเป็นเรื่องของดีนะถ้าเราเข้าใจในสรีระในบริบทของทุเรียนเนี่ยเราทำให้ความชื้นเนี่ยไล่ความชื้นไล่น้ำให้ออกจากนอกทรงพุ่มให้เร็วถ้าเข้าใจเรื่องการจัดการผมถือว่าผมคิดว่าน้ำเยอะไม่มีปัญหาดีด้วยซ้ำไปผมมองว่าอาชีพทุกอาชีพครับไม่มีอาชีพไหนที่มีความมั่นคงนะครับและยั่งยืนเท่ากับอาชีพเกษตรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกษตรเองเกษตรกรเองเนี่ยต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาขณะที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกรพร้อมกวดขันมาตรฐานคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะทุเรียนที่เป็นพืชมูลค่าสูงและสร้างรายได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งได้มีการกำชับให้เกษตรกรดูผลผลิตทุเรียนก่อนการเก็บเกี่ยวไม่ซื้อขายทุเรียนอ่อนและวางแผนที่จะส่งเสริมการปลูกทุเรียนให้มากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังได้มีการนำนวัตกรรมระบบน้ำมาส่งเสริมแก่เกษตรกรที่แม้จังหวัดระนองจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4แต่ก็ยังมีช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงจังหวัดระนองเราก็ได้คัดเลือกในเรื่องของทุเรียนกับเรื่องของมังคุดนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยนะครับมีพื้นที่ปลูก 40,000 กว่าไร่นะครับแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วก็ 35,000 กว่าไร่นะครับก็แนวโน้มในอนาคตก็มีการปลูกเพิ่มขึ้นนะครับทดแทนยางพารานะครับการใช้นวัตกรรมนี่เราจะเน้นในเรื่องของระบบน้ำถึงแม้ว่าในส่วนของจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นฝน8แดด4นะครับแต่ว่าในขณะที่ช่วงแล้งนะครับในเรื่องของฝนทิ้งช่วงก็มีประสบปัญหาในเรื่องของไม้ผลเช่นเดียวกันต้องมีการส่งเสริมนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับการที่ผลไม้ของจังหวัดระนองได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าแม้จังหวัดระนองจะมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรแต่กลับทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะรสชาติที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศและนี่ค่ะก็เป็นหนึ่งในการปรับตัวนะคะจนทำให้สินค้าเกษตรของจังหวัดระนองค่ะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ค่ะจะมีการผลักดันให้เป็นที่รู้จักอย่างแน่นอนค่ะพี่กิ๊กพี่พีทค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพัทรพรมาละโสนะคะ